ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโพชฌปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติจังจาอาริภูริสายุคานิอัตตาภูริสัพุคัลลาเอจัปปะวะโตสาวกสังโฆทาหุเนยโยทาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิตารณิโยอนุตตรังปุญญะเอตังโลกัสสะอิติปิโสสะภะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองปิฏฐาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโพธิสัตว์มัคคาราติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่ยิ่งกว่าตถาเทวมนุษย์ทานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมต่างสอนสัตว์ในนี้นั่นแหละสงสาวก
ปะภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักขินาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลก